่าจะบอกญาติโดยไม่มีเหตุผลทางเจ้าที่พูดก่อนไม่ได้ฟังก่อนฟังดีแล้วเราคือมนัสถูกนะเราไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนถูกไหมนะโอเคงั้นพี่จะแจ้งผิดนะตอนนี้เราถูกจับแล้วติดหนึ่งข้อหนึ่งเราจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แต่ถ้าเกิดเราให้การนะใช้ในการพิจารณาคดีได้สองคุณสามารถที่จะปรึกษาทนายความผู้ซึ่งเป็นทนายความได้สามคุณสามารถแจ้งญาตินะเดี๋ยวนี่คุณสามารถแจ้งญาติแล้วก็ที่ไว้วางใจให้ทราบในโอกาสแรกที่ถูกจับกุมได้นะแต่ในที่นี้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อ